พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:16 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565ณหอพระสุราลัยพิมานหอพระธาตุมนเทียนพระที่นั่งไพศาลทักษิณและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นหอพระสุราลัยพิมานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธรูปสำคัญพระบรมสารีริกธาตุทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระราชทานเงินแก่ข้าราชบริพารผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมนเทียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระอัฐิพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถพระอัฐิพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถพระอัฐิหม่อมเจ้าอัปสรสมานกิติยากรและอัฐิหม่อมหลวงบัวกิติยากรทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปอย่างพระวิมานพระสยามเทวาธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสยามเทวาธิราชทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชมวานขอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน91รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปเมื่อวันที่12สิงหาคม2565รวมจำนวน96รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ96รูปเสร็จแล้วพระมงคลสุทธิวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระมงคลสุทธิวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสังคหวัตถุกถาจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่พระมงคลสุทธิวงศ์และประเคนผ้าไตรย่างที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565พร้อมจตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะต่อจากนั้นทรงประเคนผ้าไตรย่างที่ระลึกและจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ96รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนิน